เป็นไงบ้างคะค่ะตอนนี้ก็หมดเลยค่ะส่วนใหญ่ก็เหมาไปค่ะส่วนใหญ่จะส่งไปภูเก็ตกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งไปให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลือแต่แบบนี้แล้วนะคะของเด็กค่ะสายมันจะสั้นหน่อยนะคะเนี่ยแล้วคือแบบซื้อเหมาหมดกันขาดกันมาตั้งแผงก็หลายวันแล้วค่ะประมาณอาทิตย์นึงได้แล้วค่ะตอนนี้สั่งไปที่กรุงเทพก็ไม่มีเหมือนกันนะคะรอโรงงานรอบริษัทส่งมาเนาะแล้วพี่คิดว่าทางบริษัทกว่าจะส่งมาก็หนูว่าประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะเขาบอกไหมว่าด้านนู้นเองเขาผลิตไม่ทันหรือว่าอย่างไรใช่ค่ะเพราะว่าเราสั่งจากออฟฟิศนะคะสั่งจากคลังสินค้าใช่นะคือทุกสาขาเหมือนกันหมดทุกสาขาเหมือนกันหมดค่ะในตังก็เหมือนกันหมดนะคะเห็นลูกค้าบอกว่าไปสำรวจมาก็หมดเหมือนกันเนาะเหลือแค่นี้ค่ะแล้วก็คือถ้าประชาชนจะมาซื้อก็ต้องรอใช่ไหมค่ะต้องรอหน่อยนึงค่ะแล้วแบบอ๋อเราก็ต้องบอกเขาใช่ไหมคะว่าถ้ามาซื้อก็ต้องรอค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่เพราะว่าเห็นส่วนใหญ่ที่ส่งไปภูเก็ตก็คือหลายร้อยกล่องหลายเป็นร้อยกล่องเลยค่ะก็จะส่งไปเหมือนกับบางคนก็แบบมีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยส่งไปให้ลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างปกติเองเราจะต้องมีอยู่ในสต็อกประมาณเท่าไหร่ได้คะเหมือนล่าสุดปกติประมาณ2โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติทั่วไปเนาะ2โลไม่เกิน3โลค่ะแต่ตอนนี้มาถึงก็หมดเลยค่ะยกเว้นของเด็กค่ะมีแค่นี้แล้วค่ะเหลือแค่นี้แล้วร้านอื่นๆก็เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะในสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าจะเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าบอกว่าวนไปหลายร้านนะคะจะไม่ค่อยมีของเป็นไงบ้างนะคะหน้ากากอนามัยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเรามีแบบชุดไทยแล้วค่ะขอชื่อนางสาวนางสาวบินชื่อหนูค่ะวันนี้มีตัวอย่างให้ดูเลยเนาะแบบของผู้ใหญ่นะคะหมดเลยใช่ค่ะชั้นนี้ค่ะจะเต็มตลอดเลยนะคะวางไว้เต็มนี้หมดเลยเหมือนกับว่าเราก็ตุนไว้เยอะนะยี่ประมาณ2 3ประมาณ10 20กล่องอ่ะเพราะปกติคือเราก็เลยต้องใช่ค่ะปกติเราตุนใช่จะสต็อกไว้เยอะค่ะคืออย่างน้อยนี่เราก็ขายได้ประมาณตอนนี้ก็พอไวรัสกันมากกว่าถั่วจีนลงแล้วตอนนี้ในภูเก็ตนะคะฮะเห็นลูกค้าบอกว่าถั่วจีนลงก็เลยอ๋อก็เลยต้องระดมเห็นมีลูกค้าถั่วจีนลงก็บอกมาโน่ก็มาพึ่งเอาไปหน้านะเอามาจับโน่ก็ไม่ได้
ไปส่งเธอนี่ค่ะ